เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลประจำปี2559รอบชิงชนะเลิศจังหวัดตากวิทยาลัยชุมชนตากจัดโครงการพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยวและการสืบสานวัฒนธรรมสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนประสานงากับรถปิกอัพเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวรภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลประจำปี2559รอบชิงชนะเลิศจังหวัดตากค่ะที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดการแข่งขันและนายสาครปีกองผู้จัดการงานควบคุมจราจรทางอากาศภูมิภาคบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเป็นผู้กล่าวรายงานโดยดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์มอบหมายให้นายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการกองการศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยซึ่งการแข่งขันมินิวอลเลย์บอลครั้งนี้เป็นการแข่งขันในกลุ่มยุวชนระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน12ปีทั้งทีมชายและหญิงได้รับความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันในทีมชายจำนวน9ทีมและทีมหญิงจำนวน13ทีมโดยจะทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่15กันยายน2559โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาตามนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนยุวชนให้ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยใช้กีฬาวอลเลย์บอลเป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดรวมทั้งให้ยุวชนได้พัฒนาขีดความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลของตนเองเพื่อเป็นขวัญกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคตก็อย่างที่ทราบนะครับตอนนี้เราก็มุ่งไปที่เยาวชนชาตินะฮะโดยเฉพาะวัยที่อายุไม่เกิน12ในระดับประถมเนี่ยซึ่งเป็นนโยบายหลักของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดของเราซึ่งจัดมาต่อเนื่องนะครับปีนี้เป็นปีที่17และครั้งนี้เป็นนับโอกาสที่ดีเป็นอย่างยิ่งนะที่เราได้มีโอกาสมาจากที่อำเภอแม่สอดของเราซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลเป็นอย่างดีครับก็เท่าที่สัมผัสวันนี้จัดได้ยิ่งใหญ่มากครับสมบูรณ์แบบแล้วได้คุยกับท่านก่อนหน้านี้ว่าคงได้ร่วมมือจัดอย่างเช่นนี้ต่อเนื่องต่อไปนะครับก็ตรงไปตามที่วัตถุประสงค์ของบริษัทเราก็จะมุ่งเน้นไปที่เยาวชนของเราว่าให้ห่างจากยาเสพติดให้หันมาสนใจการกีฬามากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลของเราก็ยังได้เห็นนะครับปัจจุบันเราก็มีนักกีฬาทีมชาติหญิงเข้าไปสู่ระดับโลกซึ่งหนึ่งในนั้นส่วนหนึ่งก็มาจากโครงการมินิวอลเลย์บอลของบริษัทวิทยุบินของเราเช่นกันครับขอบคุณครับโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดโครงการเข้าค่ายเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้8กลุ่มสาระของนักเรียนระดับประถมศึกษาค่ะที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนสังกัดเทศบาลนครแม่สอดนางอัจฉรากองแก้วรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับการมอบหมายจากนายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการสถานศึกษาให้เป็นประธานในการเปิดโครงการเข้าค่ายเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้8กลุ่มสาระของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยมีนายสุพจน์พรมน้อยหัวหน้าโครงการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานโครงการเข้าค่ายเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้8กลุ่มสาระของนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาทางด้านทักษะความรู้และทักษะการดำเนินชีวิต
ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน8กลุ่มสาระเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางการเรียนรู้8กลุ่มสาระได้แก่การใช้เหตุผลการแก้ปัญหาการสื่อสารการเชื่อมโยงความรู้และมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อฝึกทักษะทางสังคมอันได้แก่การอยู่ร่วมกันการทำงานร่วมกันการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันและเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ใน8กลุ่มสาระโดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เข้าร่วมโครงการจำนวน148คนและได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายครั้งนี้นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่5ได้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน2วันตั้งแต่วันที่10ถึง11กันยายนบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานโดยเน้นทั้งทางด้านความรู้ทักษะกระบวนการให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนจนเกิดความรู้และทักษะกระบวนการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดการประชุมครั้งที่2ประจำปี2559ค่ะที่ห้องประถมพยาบาลอาคารปริชาติโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนสังกัดเทศบาลนครแม่สอดชมรมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนได้จัดการประชุมครั้งที่2ประจำปี2559ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเข้าร่วมการประชุมกว่า20คนวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบการสรุปรายรับรายจ่ายการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเรื่องการมอบของที่ระลึกให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นนักเรียนที่ร่วมเดินแห่ผ้าป่าสามัคคีผู้ปกครองที่มาช่วยเหลืองานผ้าป่าสามัคคีผู้มีจิตอันเป็นกุศลในการมอบทุนการศึกษาเรื่องการขอสนับสนุนทำประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเรื่องการมอบทุนการศึกษาให้เด็กตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบเรื่องการร้องเรียนการจำหน่ายอาหารไม่เป็นไปตามกฎของโรงเรียนเรื่องการแก้ไขห้องน้ำเด็กข้างโรงอาหารเรื่องการต่อเติมห้องดนตรีสากลเรื่องการกำหนดวันไหว้เจ้าที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเรื่องขอความเห็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วและเรื่องอื่นๆผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกันยายนค่ะกลุ่มงานสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนกันยายนและบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุณที่ทำการชุมชนร่วมแรงเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายอ้วนศรีจะแปลงหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงและรองประธานชุมชนร่วมแรงนำผู้สูงอายุร่วมประชุมพร้อมจัดกิจกรรมซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักให้กับสมาชิกผู้สูงอายุกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิจากนั้นเป็นการชี้แจงข่าวสารครั้งนี้ได้มีการเชิญชวนสมาชิกผู้สูงอายุเข้าร่วมการจัดกิจกรรมมหกรรมการออกกำลังกายประจำเดือนกันยายนของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดในวันที่21กันยายน2559ที่ห้องประชุมเพชรชมพูชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดซึ่งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลำดับต่อไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนค่ะนางสาวมณิดาอดิสัยสกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนณห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2อำเภอแม่สอด
โดยมีคณะครูผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนในสังกัดอำเภอแม่สอดอำเภออุ้มผางและโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมรับการอบรมกว่า130คนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดการอบรมหลักสูตรการอบรมวิทยากรแกนนำผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันและจัดเครื่องมือติดตามเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการอาหารกลางวันในโรงเรียนสามารถประกอบอาหารได้อย่างมีคุณภาพและถูกสุขลักษณะและการใช้ระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติไทยสคูลลันช์ให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตจำนวน2คนเมื่อวันที่18ถึง20มีนาคม2559ณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อนำมาขยายผลการใช้ระบบดังกล่าวให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนและเพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันในโรงเรียนสามารถใช้ระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติไทยสคูลลันช์ในการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะให้นักเรียนในโรงเรียนได้ซึ่งคณะกรรมการการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาได้อนุมัติเงินดอกผลกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาปีงบประมาณ2559ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ดำเนินการจัดการอบรมขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันดังกล่าวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2ค่ะที่ห้องประชุมโสดทัศนศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคมเขตเทศบาลนครแม่สอดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยนายดิเรกหุ่นตระกูลหัวหน้ากองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า230กิโลวัตต์ตาก2ถึงแม่สอดส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มแม่น้ำชั้นที่1และพื้นที่อุทยานแห่งชาติโดยมีตัวแทนผู้นำชุมชนและชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีภารกิจในการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าของโครงการซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีแหล่งพลังงานเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีความคุ้มค่าในการจัดหาแหล่งพลังงานเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยรวมนอกจากนี้ยังสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐในการกระจายประเภทของแหล่งผลิตไฟฟ้าและลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติทำให้ลดการผันผวนของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในอนาคตสนองตอบความต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเป็นการเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศรวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดีวิทยาลัยชุมชนตากจัดโครงการพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยวและการสืบสานวัฒนธรรมสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะณห้างสรรพสินค้าโรบินสันแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดวิทยาลัยชุมชนตากได้จัดโครงการพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยวและการสืบสานวัฒนธรรมสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษพร้อมทั้งกิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษในวันที่10และ11กันยายน2559โดยมีดร.สุรเสนทั่งทองผู้
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตากเป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับนายอุดรตันติสุนทรประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษพร้อมด้วยนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นประธานในงานและภายในงานยังมีการแสดงจากชุมชนต่างๆการสื่อความหมายของอาหารถิ่นและมีเวทีเสวนาในหัวข้อเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยการท่องเที่ยวชุมชนโดยมีดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดดร.สุรเสนทั่งทองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตากและนางเพลินใจเลิศลักษณาวงศ์ผู้ประสานงานประชาคมแม่สอดร่วมเสวนาในครั้งนี้มีนายสมเด็จคำสุขเป็นพิธีกรดำเนินรายการซึ่งการดำเนินกิจกรรมวันนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการร่วมคิดร่วมทำและร่วมพัฒนาหนุนเสริมให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษและ AEC ในรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนในฐานะที่แม่สอดเป็นพื้นที่ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นที่วิทยาลัยชุมชนตากซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาต้องร่วมคิดและร่วมพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไปเมียนมาสั่งซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรเดือนละกว่า500ล้านบาทส่งผลให้ยอดส่งออกพุ่งไม่หยุดสิ้นเดือนกันยายนคาดทะลุ 80,000 ล้านบาทสูงสุดในภูมิภาคนี้ค่ะที่ด่านชายแดนไทยเมียนมาบ้านริมเมยตำบลท่าไสลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตลอดสองข้างทางถนนสายแม่สอดถึงริมเมยและถนนเฉลิมเทพที่อยู่ใกล้กันจะคลาคล่ำไปด้วยรถขนส่งสินค้าเพื่อจะรอทำพิธีการด่านศุลกากรเพื่อจะนำข้ามไปยังฝั่งจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาสิ่งที่สะดุดตาคือทุกวันจะมีรถบรรทุกนำรถแทรกเตอร์รถเกี่ยวข้าวจำนวนมากมาจอดรอเพื่อจะข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมามุ่งข้ามฝั่งไปส่งยังบริษัทนำเข้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีหรือเมียวดีเทรดโซนซึ่งอยู่ห่างชายแดนเมียนมาไปประมาณ10กิโลเมตรนายสมบูรณ์ทองวงใหญ่อายุ50ปีผู้ดูแลการขนส่งข้ามแดนกล่าวว่าแต่ละวันจะมีรถเกี่ยวข้าวรถแทรกเตอร์ซึ่งเป็นรถใหม่ถอดด้ามข้ามฝั่งไปประมาณ 20-30 คันฝั่งเมียนมาขายดีมากเพราะเศรษฐกิจเขาดีซึ่งทราบว่าขณะนี้มีชาวต่างชาติเข้าไปลงทุนเช่าที่ดินปลูกข้าวจำนวนมากมีการสั่งซื้อเครื่องจักรไปใช้จำนวนมากทำให้ขายดีมาเกือบ2ปีแต่ละคันราคากว่า1ล้านบาทไทยเฉลี่ยเดือนละ500ล้านบาทผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าการส่งออกทางด้านจังหวัดตากผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาด้านด่านถาวรอำเภอแม่สอดปีนี้คาดว่าจะมีมูลค่าสูงกว่า 80,000 ล้านบาทซึ่งจะเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดในภูมิภาคนี้โดยปีที่ผ่านมามียอดประมาณ 60,000 ล้านบาทสินค้าอันดับต้นๆคือเบียร์น้ำมันเชื้อเพลิงมือถือและอุปกรณ์น้ำมันพืชน้ำตาลทรายเครื่องมือการก่อสร้างเครื่องจักรกลอาหารสำเร็จรูปเป็นต้นทุกชนิดครับทั้งรถเกี่ยวรถแท็กเตอร์เหรอครับวันหนึ่งเยอะไหมประมาณ20-30คันครับบางทีเหรอ20-30แต่ขั้นต่ำก็10กว่าคัน10กว่าคันครับแล้วเดี๋ยวนี้ฝั่งนู้นขายดีอ่ะขายดีมากครับสาเหตุเพราะอะไรน่าจะทางนู้นเขาเศรษฐกิจดีครับเศรษฐกิจดีเพราะว่าคือว่าเครื่องจักรเนี่ยไปปุ๊บแล้วแรงงานเขาถูกเนี่ยแล้วก็มีอาจจะมีต่างประเทศไปเช่าที่แล้วมันถูกแล้วก็แรงงานถูกแต่ว่าราคาข้าวขายเนี่ยจะขายเข้าประเทศเราเขาก็เลยลงทุนตรงนู้นมีต่างชาติไปลงทุน
ก็ได้ยินข่าวมาว่าเขาเช่าที่ทีละเป็นพันไร่ครับต่างชาติไปเช่าที่ครับแล้วก็ปลูกข้าวแล้วก็ซื้อเครื่องเกี่ยวไปใช่ครับเพราะว่าของเรามันต้องใช้แรงงานคนมากเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนประสานงากับรถปิกอัพเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายค่ะร้อยตำรวจเอกดิษฐาบัวสำลีรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตากรับแจ้งมีอุบัติเหตุบริเวณถนนสายแม่สอดถึงพบพระหมู่ที่6บ้านเจดีโคตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจึงประสานกู้ชีพกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถปิกอัพอีซูซูสีขาวทะเบียนบ่อใบไม้ททหาร7936ตากจอดอยู่ข้างถนนในสภาพด้านหน้าซ้ายถูกชนจนยุบไปทั้งแถบและหน้ารถยังพบรองเท้ากีฬาตกอยู่หนึ่งข้างคาดว่าเป็นของคนขับขี่รถจักรยานยนต์ห่างไปด้านหลังประมาณ5เมตรพบศพนายสุรชัดแก้วอยู่อายุ20ปีบ้านเลขที่103หมู่ที่6ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระอยู่ในสภาพคอหักแขนขาหักเลือดกระจายทั่วบริเวณนอกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยี่ห้อยามาฮ่าสีน้ำเงินไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนเพราะเป็นรถใหม่ล้มคว่ำในสภาพแหลกเหลวเป็นเศษเหล็กส่วนคนขับปิกอัพทราบชื่อนายพัฒนภูมิเชื้อ7ตนอายุ25ปีอาชีพขับรถส่งผักตลาดไทยยืนรอพบเจ้าหน้าที่สอบถามนายพัฒนภูมิกล่าวว่าขณะขับรถเปล่ามุ่งหน้าจะเข้าแม่สอดมาถึงที่เกิดเหตุเห็นรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเสียหลักจากฝั่งตรงข้ามและถลามาชนประสานงาเข้ากับรถของตนคนขับขี่กระเด็นไปตกข้างทางเสียชีวิตซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปทิ้งท้ายข่าวกันในช่วงนี้เชิญทุกท่านติดตามรับชมภารกิจเพื่อประชาชนของเทศบาลนครแม่สอดค่ะเทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารคนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนักหนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม้พร้อมไปทุกตราเพื่อนครวิวัฒนาคนตาชนไกลไกลเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิถีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจด้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นนำทางดินสุขสันต์ทั่วไปเทศบาลก็คือเรานี่เองสัมพันธ์เทศบาลนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยร่วมมือเทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารคนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนักหนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม้พร้อมไปทุกราเพื่อนครวิวัฒนาเป็นบรรดาชนไกลเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิถีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจด้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นนำพานินสุขสันต์ทั่วไปเทศบาลก็คือเรานี่เองหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8 นาฬิกา 12 นาฬิกา
15 นาฬิกา18 นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21 นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดและ www.maesodnews.com สำหรับวันนี้ดิฉันนางสาววรภาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ